หลักสูตรหุ้นสำหรับนักลงทุนมืออาชีพสอนเทคนิคการหาหุ้นภาคปฏิบัติรับประกันนำไปใช้ทำกำไรได้จริงในตลาดหุ้นไทยเน้นเจาะลึกทั้งพื้นฐานและทางเทคนิคติวเข้มกับครูปิงประกิตสิริวัฒนเกตนักวิเคราะห์ชั้นนำของวงการหุ้นเจ้าของรางวัลนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยมแห่งปีหรือ IAA Awards for Analyst 2ปีซ้อนสอนเจาะลึกสูตรวิธีการเลือกหุ้นที่ตลาดจะให้ความสนใจเรียนรู้เคล็ดวิชาหาหุ้นด้วยพื้นฐานตามแนวคิดของวอร์เรนบัฟเฟตต์เพื่อถือลงทุนพร้อมสอนหาวิธีเลือกจังหวะที่เหมาะสมในการซื้อขายหุ้นด้วยกราฟเทคนิคแกะรอยหุ้นด้วยแนวคิดศาสตร์แห่งอินเลียดเวฟสอนเทคนิคกลยุทธ์เก่งกำไรหุ้นในระยะสั้นและเทคนิคกลยุทธ์การหาหุ้นเล่นในรอบระยะกลางแกะรอยหุ้นที่มีเทรนด์ขาขึ้นด้วยวอลลุ่มเรียนรู้ปัจจัยที่ต้องวิเคราะห์ร่วมกับกราฟเทคนิคสำหรับหุ้นในแต่ละอุตสาหกรรมเจาะลึกทริคในการเทรดหุ้นมืออาชีพสอนเนื้อเน้นปฏิบัติได้จริงพร้อมติดตามผลการเรียนต่อทาง LINE Group อย่างต่อเนื่องไปอู่เข้มกับมืออาชีพชั้นนำของวงการในหลักสูตรหุ้น Full Time Investor สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง LINE @MrMarkets ด่วนรับจำนวนจำกัดสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ Stop Loss นะคะกำหนดกลยุทธ์การลงทุนประจำวันกับหมวยนะคะทาง Facebook รู้ทันหุ้นบ่ายนะคะแล้วก็ดูย้อนหลังเพิ่มเติมได้ทาง YouTube Stop Loss บ่ายธนวันปนโชตนะคะ มาค่ะตามตลาดหุ้นไทยกันต่อนะคะสำหรับท่านที่เข้ามารับชมแล้วนะคะก็สามารถที่จะคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะแล้วก็ท่านที่เข้ามารับชมตอนนี้200กว่าคนนะคะหมวยขอความกรุณานะคะช่วยทำแบบสอบถามเรื่องของการรับชมรายการหุ้นออนไลน์นะคะซึ่งหมวยแปะลิงก์เอาไว้ที่ใต้คอมเมนต์นี้นะคะขอความกรุณาทุกท่านช่วยทำให้กับหมวยทุกๆคนเลยนะคะขอบพระคุณค่ะก็ใครทำก็ขอให้รวยๆหุ้นนะคะเลือกหุ้นได้ถูกตัวนะคะมาค่ะมาดูตลาดกันนะคะแนวโน้มของตลาดเมื่อวานนี้นะคะปิดตลาดอยู่ในแดนบวกค่ะแต่ว่าวันนี้เปิดมาก็ลงมาอยู่ในแดนลบนะคะไปดูบรรยากาศการลงทุนเมื่อวานนี้กันก่อนนะคะวอลลุ่มการซื้อขายปิดตลาด 50,000 ล้านบาทปิดบวกขึ้นมา4จุดที่ระดับ 1,727.29 จุดนะคะต่างชาติขายออกมา 1,400 ล้านบาทบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ขายสุทธินะคะสถาบันแล้วก็นักลงทุนรายย่อยซื้อสุทธินะคะตลาดหุ้นในฝั่งของต่างประเทศสลับลบสลับบวกนะคะดาวโจนส์ปิดลบกรอบค่อนข้างจะแคบนะคะที่ระดับ 25,320 จุดค่ะ S&P 500 Nasdaq ปิดตลาดอยู่ในแดนบวกนะคะตรงกันข้ามกับตลาดหุ้นในฝั่งของยุโรปค่ะมีฟุตซี่100 DAX เยอรมนีและ CAC 40ที่ปิดตลาดอยู่ในแดนลบนะคะกลับมาที่ตลาดหุ้นบ้านเราในช่วงภาคเช้าค่ะตอนนี้ลงมาเทสที่ระดับ 1,723.14 จุดนะคะเซตติดลบลงมาแล้วประมาณ4จุดด้วยวอลลุ่มการซื้อขายในช่วงภาคเช้าวันนี้นะคะประมาณเกือบ 10,000 ล้านบาทแล้วนะคะสำหรับในวันนี้นะคะก็เดี๋ยวเราจะไปกำหนดกลยุทธ์การลงทุนนะคะพูดคุยกันเป็นประจำทุกเช้านะคะกับทางด้านของท่านกรรมการผู้จัดการสายงาน QIQP ของบริษัทหลักทรัพย์เอร่าพูดคุยกันกับคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์ค่ะพี่นิพนธ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะขออนุญาตอัปเดตมุมมองตลาดหุ้นนิดนึงนะคะยังคงเป็นลักษณะของการไซด์เวย์ดาวใช่ไหมคะยังคงเป็นดาวเทรนด์อยู่ใช่ไหมคะขออนุญาตนิดนึงนะค่ะคือตลาดยังเป็นขาลงอยู่ค่ะขาลงนะคะต้องบอกว่าแบบนั้นนะตลาดจะเป็นขาลงอยู่นะเขาเรียกขาลงเขาเรียกดาวเทรนด์ดาวเทรนด์แต่ไซด์เวย์ดาวเนี่ยเป็นรูปแบบของการลงอ๋อค่ะรูปแบบของการลงแบบค่อยๆลงค่อยๆลงแบบลงบันไดอ๋อค่อยๆลงบันไดแต่ถ้าเป็นดาวเทรนด์นี่คือแต่เป็นดาวเทรนด์จริงก็ลงแบบลงลิฟต์ลงลิฟต์ใช่ไหมคะตกหน้าผาตกหน้าผาตอนนี้เราตกหน้าผาอยู่ใช่ไหมคะตกหน้าผาตกลิฟต์เหรอลิฟต์ตกโคร่มลงล่างเลยโอ้ค่ะค่ะค่ะแต่นี่ไอ้นั่นก็เรียกว่าลงแบบนึงเป็นรูปแบบของการลงคือลงแบบ V shape นะค่ะแต่การลงแบบไซด์เวย์ดาวเป็นรูปแบบของการลงแบบค่อยๆลงอาจจะอยู่ในขาขึ้นก็ได้นะอืมค่ะอยู่ในขาขึ้นก็เรียกว่าปรับฐานไอ้ไซด์เวย์ดาวเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับเทรนด์นะเทรนด์เนี่ยมันจะมีแค่อัพเทรนด์ขาขึ้นดาวเทรนด์ขาลงนะครับไซด์เวย์ค่ะในอัพเทรนด์ไซด์เวย์ในดาวเทรนด์นะฮะมันมีแค่4เทรนด์นะครับ
ซึ่งเซตเนี่ยเมื่อขึ้นไปแล้วไม่สามารถขึ้นไปทะลุ 1,764 ได้1,764 นะหลังจากลงมาจาก 1,800 ท่านนึกดีๆนะครับค่ะลงมาจาก 1,850 นะฮะแล้วก็ทำโลไว้นะครับค่ะแล้วก็ทำโลที่1,725นะฮะแล้วก็เด้งขึ้นมา1,802นะฮะลงมาเด้งขึ้นไปถ้าไม่ทะลุนะฮะ1,802ก็เป็นดาวเทรนด์อยู่ก็เรียกเป็นขาลงค่ะเพราะฉะนั้นในธรรมชาติของขาลงก็คือมันจะมุดลงตลอดเวลาขึ้นขึ้นได้ไม่นานนะค่ะเวลาลงก็จะลงได้อยู่นะครับก็สาเหตุผมคิดว่าผมพูดมาโดยตลอดนะครับว่าตราบใดถ้าเราไม่เห็นนะครับตราบใดถ้าเราไม่เห็นเหตุที่ทำให้หุ้นลงเนี่ยมันเปลี่ยนไปนะครับเหตุที่ทำหุ้นลงก็คือเงินทุนไหลออกนะครับค่ะออกจากอินเวสชั่นมาร์เก็ตค่ะสิ่งที่เราต้องรู้ก็คือมันออกก็คือมันทำให้หุ้นลงนะครับเพราะว่าเขาเข้ามาแสนหนึ่งในหนึ่งมีแสนหนึ่งหมื่นสามพันล้านแล้วก็ขายไปถ้านับวันนี้จะขายด้วยก็ประมาณสักแสนเก้าหมื่นล้านค่ะข้อที่2คนที่ทำให้หุ้นขึ้นมีอยู่2คนคนแรกคือสถาบันในประเทศคนที่2ก็คือบริษัทเป็นบริษัทหลักทรัพย์ใช่ไหมครับที่ปล่อยกู้นะฮะให้กับนักลงทุนไปเล่นบล็อกเทรดนะครับค่ะนี่เงินนะเพราะผมดูแล้วทางชาติขายไปแสนเก้าหมื่นล้านก็หุ้นก็อยู่กับพวกเนี้ยแปลว่าเรามีแต่หุ้นคนที่มีเงินคือต่างชาตินะครับแต่คุณเสพบัญชีงบประมาณเข้ามาสัก400,000,000ไหมเข้ามาซื้อหุ้นทำได้ไหมทำไม่ได้คุณตั้งกองทุนได้ไหมสักแสนล้านมารับไหมถ้าคุณคิดว่าพื้นฐานของคุณแน่จริงมีถึงพื้นฐานดีจริง P/E 17เนี่ยไม่แพงหรอกตามที่นักวิเคราะห์บางคนบอกว่าเศรษฐกิจกำลังโตค่ะค่ะเศรษฐกิจมันโตเนี่ยผมพูดจริงๆในประเทศไทยเนี่ยนะครับ GDP ของเมืองไทยกับตลาดหุ้นไทยเนี่ยมันคนละทางเลยนะอันนี้เขาจะมีคนบอกว่าเฮ้ยทำไมนะทำไมเศรษฐกิจมันโตแต่ทำไมเศรษฐกิจมันไม่ดีนะครับเพราะว่าหุ้นที่จดในตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยนะครับมันไม่ได้สะท้อนภาคเศรษฐกิจจริงๆเรามีภาคเกษตรเท่าไหร่ครับภาคเกษตรของเราเนี่ยนะครับไปถึงว่าผู้ที่มีรายได้จากภาคเกษตรนะครับมันประมาณเกิน 50% ของประเทศแล้วหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นไทยมันเป็นหุ้นเกษตร 50% หรือเปล่าหรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการเกษตรหรือเปล่านะฮะมันมีนิดเดียวคุณเห็นไหมอังกฤษนะครับมันมีประมาณ 1-2-3% นะครับแล้วเราส่งออกอะไรอีกการดิจิไลซ์มีไหมจดทะเบียนในตลาดหุ้นเนี่ยมีป่ะไม่มีนะฮะถ้ามีก็นิดเดียวไม่เกิน 1% มีอะไรที่จดทะเบียนตลาดหุ้นเราอะที่ใหญ่ๆแบงค์ใช่ไหมครับสื่อสารใช่ไหมค่ะงานใช่ไหมค่ะปิโตรเคมีใช่ไหมนะครับแล้วมันเกี่ยวข้องไหมครับกับตัวเลขเศรษฐกิจที่ดีเนี่ยกำไรของบริจอที่มันโตตรงนี้ในภาพรวมของตลาดที่มันโตมันโตมาจากไหนมันโตจากภาคเรียลเซกเตอร์หรือมันโตมาจากไหนครับคือโตถ้าแผนโตนะครับแล้วก็เอกชนไม่ได้โตด้วยอันนี้ไม่ดีนะถือว่าแบงค์เอาเปรียบนึกออกไหมครับค่ะคือแบงค์ไปเก็บดอกเบี้ยเขาเยอะไงแบงค์ก็เลยกำไรเยอะแต่ทำไมข้างนอกมันถึงซึม SME ซึมนะครับแต่แบงค์ยังไม่ลงนะครับใช่ไหมครับเพราะแบงค์ยังเก็บดอกเบี้ยเขาได้อยู่ไงใช้คำได้เปรียบในการเก็บดอกเบี้ยได้อยู่อันนี้มันเป็นคำตอบไงค่ะนะครับมีคำตอบแต่ว่าแล้วแบงค์ก็ผิดไม่ผิดนะทุนนิยมเข้าใจคำว่าทุนนิยมไหมครับค่ะมันเป็นทุนนิยมมันเกิดแบบนี้ทั้งโลกแหละนะครับในทุนไม่มีทางยอมเจ๊งอันนี้เป็นภาพที่ผมอธิบายให้ฟังนะว่าถ้าคุณยังเชื่อทฤษฎีของคุณว่าถ้า GDP โตหุ้นจะต้องขึ้นนะครับคุณไปดูรายละเอียดหุ้นใหม่คุณไปดูรายละเอียดในตลาดหลักในหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ใหม่แล้วคุณค่อยมาพูดว่า GDP ของเราโตแล้วหุ้นเราจะต้องขึ้นค่ะนะครับหุ้นของเราไม่ขึ้นโดยฟันโฟมาโดยตลอดนะครับฟันโฟเข้ามาครั้งแรก QE นะครับเข้ามา QE จากเมกาหยุดยุโรปมาอีกยุโรปหยุดญี่ปุ่นมาอีก QE 3ประเทศเลยนะฮะอเมริกาดึง QE กลับตอนนี้ยุโรป
ดึง TV กลับละใช่ไหมครับญี่ปุ่นผมไม่ได้ตามว่าดึงหรือไม่ดึงนะครับสมมติญี่ปุ่นดึงกลับเลยอ่ะแล้วเงินทั้งโลกมันหายไปไหมทำไมเขาถึงขายจากเราเพราะหุ้นในอีเมจิ้งมาร์เก็ตที่ผ่านมาขึ้นมากที่สุดในโลกนะค่ะเขาก็ขายไงขายแล้วเงินก็ไปไหนเขาไปกลับบ้านแล้วไงใช่ไหมครับอันนี้มันเป็นภาพที่ภาพใหญ่เนี่ยเราต้องเข้าใจแบบนี้ก่อนนะครับค่ะนะคะก็เป็นภาพตลาดนะคะภาพใหญ่นะคะส่วนโฟกัสมาที่หุ้นรายตัวละคะพี่นิพนธ์คะพูดเลยตัวที่ผมบอกเมื่อวานนะครับผมพูดรายการว่าเดี๋ยวมันก็ลงนะฮะแต่วันนี้พูดมันก็ลงมันมีบางคนบอกซื้อมาได้ไหมทีเดียวขึ้นมาซื้อได้ไหมผมก็บอกว่าสายทูมาซื้อทีเดียวนะครับคือมันประคองอยู่นะครับมันไม่ใช่เวลาที่แบบว่าจะมาบูลิชนะครับไม่ใช่เวลาที่เราจะมาบูลิชกับตลาดหุ้นนะครับมันไม่ใช่นะครับมันเป็นเวลาที่เราต้องแบบอะไรนะครับต้องถ้าอยู่ฝั่งช็อตอ่ะผมสรุปไว้อย่างนั้นนะครับเพราะนั้นหุ้นที่ซื้อมาเนี่ยก็คือซื้อมาแล้วก็ขายไปค่ะเมื่อวานผมให้ดัชนี CKP ไว้ใช่ไหมครับค่ะใช่ค่ะ4.28ค่ะมันพอดีไหมฮะค่ะพอดีแล้วมันลงนะครับแล้วถามว่า CKP เป็นไงอ่ะคุณก็ขายไปที่4.28ค่ะวันนี้ก็ลงถ้าคุณจะมาขายตรงนี้มันก็ไม่ได้อะไรแล้วถูกไหมค่ะพอถ้ามันวิ่งขึ้นมาปึ้งหรือเว้นแต่คนที่ซื้อ4.8นะครับเห็นไหมครับว่าเขาซื้อหุ้นต่อลงแล้วเขาขายไปเขาก็จบเขาไม่เสียหายอะไรค่ะพูดดีๆนะครับ CGP ถึงแม้ไม่จะไป5 บาท6 บาท7 บาท10 บาทอะไรก็แล้วแต่ถ้าเส้นลงมันลงไหมลงค่ะมันก็ลงไงมันจะไปขึ้นทำไมล่ะค่ะมันจะไปแจกตังค์เขาทำไมล่ะอ่าถูกไหมครับค่ะคุณเล่นเฟซบุ๊กล่ะนะฮะตลาดหุ้นมันเป็นแบบนี้นะครับหรือว่าคุณจะถือยาวล่ะถือยาวคุณก็ถือไปสินะครับแต่มัน USA มันเหมือนจะตามผมบอกไหมล่ะว่าค่ะมันจบเรื่องแล้วแต่มันก็จะลงแล้วมันก็ลงก็สรุปเงินมันมีอยู่ก้อนเดียวก็วนไปวนมาวนไปวนมาค่ะแต่รอบนี้น่ากลัวนะครับยังไงคะเตี้ยมาเรื่อยเลยกองทุนยังไม่เคยขายหุ้นสักหุ้นอย่างเงี้ยอ๋อนี่ขนาดยังไม่ขายนะคะเซ็ตเราก็ลงขนาดนี้กองทุนซื้อตลอดนะผมเห็นมีนักวิเคราะห์บางคนทางสื่อพิมพ์ไปด่าเพราะว่ากองทุนขายหุ้นเขายังไม่ได้ขายเลยนะค่ะกองทุนซื้อมาตลอดนะครับตั้งแต่รอบนี้ตั้งแต่ลงมา 8,705 นี่กองทุนซื้อตลอดสถาบันในประเทศซื้อตลอดนะค่ะยังไม่เห็นมีวันไหนขายนะซื้อมาเจ้าเดียวเนี่ยนะครับซื้อพยุงไว้นะไม่รู้ตามนโยบายรัฐบาลหรือเปล่านะครับกองทุนยังไม่ได้ขายนี่มันน่ากลัวไงค่ะเอาละมีตังค์ซื้อก็แค่พยุงอยู่นะครับแต่ไม่เปลี่ยนหุ้นเป็นขาขึ้นแล้วถ้ายิ่งลงไปแล้วก็ยิ่งหลุดนะยิ่งอ่อนแอไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะมีผลนะฮะที่ผมบอกว่าตลาดหุ้นเราอ่ะมันขึ้นลงมากมันขึ้นลงอ่ะตามฟันโฟมากกว่าไอ้เรื่องพื้นฐานอะไรก็มาหลอกกันนะมาพูดไปพูดมาอะไรนะครับต่อไปอ่ะนะครับดูฟันโฟเป็นหลักนะครับส่วนหนึ่งส่วนเรื่องของพื้นฐานดูความเสี่ยงยังไงถ้าซื้อหุ้นมันมีพื้นฐานเวลามันลงนะครับคุณเห็นมันลงไหมครับซูเปอร์มันลงไหมครับบาท50ลงบาทคุณโปรเทคตัวเองไม่ได้เลยนะครับค่ะแต่ปตท.คุณจะติด55จะ51ขายทันไงฮะก็ขายทุนขาดทุน 10% ใช่ไหมค่ะใช่ค่ะถ้าคุณมองว่ามันลงคุณก็ขายสิมันขายทันไงประเด็นว่าคุณรู้ไหมครับว่ามันขึ้นหรือมันลงไงค่ะ2ประเด็นว่าคุณจะลงทุนหรือคุณจะเก็งกำไรใช่ไหมครับค่ะผมบอกแล้วนะตลาดที่มันไม่มีเรื่องของการลงทุนมีแต่เรื่องของการเก็งกำไรค่ะจะกินคำโตอะไรแบบนี้ช่วงนี้ไม่ได้แล้วนะคะใช่เวลานี้มันเป็นไปไม่ได้ถ้าใครไปเรียนเรื่องศาสตร์ของการลงทุนก็จะเข้าใจเลยว่ามันไม่ใช่คอนดิชั่นแบบนี้ถ้าจะลงทุนแล้วให้ประสบความสำเร็จได้กำไรมากๆจริงๆมันไม่ใช่คอนดิชั่นแบบนี้นะครับมันไม่ใช่สถานการณ์ตลาดแบบนี้P แบบนี้เศรษฐกิจแบบนี้นะครับแต่ถ้าโอกาสที่มันไม่เกิดอีกคุณก็ต้องไปเล่นที่เมืองนอกมันจะมีประเทศเวียดนามผมคิดว่ารอบหน้าเวียดนามราคาผู้เวียดนามลงมาก็น่าสนใจนะค่ะแต่มันยังเป็นตลาดใหม่อยู่นะครับการขึ้นของราคาผู้มันยังหวั่นหวาได้อยู่นะแต่ตลาดของเรามันไม่ควรจะหวั่นหวาอีกแล้วผมพูดมาตลอดนะค่ะไม่ควรจะหวั่นหวาที่สำคัญที่ก็คือผมไม่รู้นะเอาหุ้นเข้ามาแล้วหุ้นบางตัวนะคือเข้ามาแล้วแบบว่ามันน่าเกลียดมากนะครับ ไม่รู้ว่าโทษใครนะผมยกอย่างทริปเปิลไอนะฮะเป็นหุ้นโลจิสติกส์ค่ะเข้าตลาดมาลงตลอดทริปเปิลไอนะ
ไอ้3ตัวไม่รู้แทนเท่าไหร่นะฮะค่ะแล้วก็ผ่านมาได้ยังไงแล้วก็ไอ้ที่แจ้งไว้นะครับในสื่อชี้ชวนหรืออะไรต่างๆถึงโปรเจกต์มันไม่ได้เป็นตามนั้นเนี่ยค่ะจะไม่มีใครมีความผิดเลยเหรอที่อุตสาหกรรมเงินก็ไม่ผิดเลยหรือไงค่ะแล้วคุณปล่อยให้ทำแบบนี้ถึงว่าคุณมีผลประโยชน์ร่วมหรือเปล่าผู้มีอำนาจอนุมัติให้หุ้นเข้ามาจดทะเบียนในตลาดผู้นี้ไม่ได้อยากว่าสินะเออถ้ามันดีก็โอเคเข้ามาแล้วดีมันก็มีถูกไหมครับค่ะก็ว่าไปแต่แบบนี้ใครรับผิดชอบล่ะใช่ไหมค่ะแล้วลงทุนต้องรับผิดชอบด้วยตัวเองล่ะเห็นไหมการคัดสรรหุ้นการคัดกรองหุ้นมันก็น่าจะคัดเลือกให้ดีนะครับแต่การแข่งประชีพเพื่อเข้าตลาดเนี่ยมันไม่ควรจะเกิดขึ้นอีกแล้วในประเทศที่มันในตลาดพื้นที่มันใหญ่ขนาดนี้มันไปดิสเครดิตตลาดนะครับถ้ามันไม่มีก็ไม่ต้องเอาเข้าถ้าเข้ามาแล้วพูดมาขายทิ้งอ่ะก็ไม่ต้องให้เข้านะครับแนะนำพูดที่ไม่ลงตามเส้นหน่อยพูดไม่ลงตามเส้นก็พูดปั่นไงปั่นส่วนด้วยถูกไหมครับพูดดีก็ต้องลงตามเส้นกองทุนรวมพูดทุกที่ยังแย่เหมือนกันหมดมีที่ไหนดีบ้างกองทุนรวมถ้าเส้นไม่ดีมันไม่ดีหรอกนะฮะค่ะนะครับมันแย่ยังแย่ที่ถือว่ายังแย่ไม่สุดหรอกครับแย่แบบธรรมดาเนี่ยยังไม่แย่แบบพิเศษนะครับค่ะคือภาพใหญ่เนี่ยมันไม่ดีนะฮะมันเกิดจากเงินทุนไหลออกนะครับเข้าไหลออกไปไหนเท่าไหร่อะไรผมไม่รู้นะครับผมรู้ว่าถ้า CKP มันลงมา4บาทใหม่4บาทต้นใหม่ก็ซื้อ CKP ลงมา4บาทใหม่ก็ซื้อถ้าผมก็พูดแล้วงานเดี๋ยวผมก็จะลงมา4บาทใหม่ค่ะผมคิดไปผมไม่รู้ว่า4บาท28 4บาท38ค่ะนะครับถ้าตลาดอย่างนี้นะครับเดี๋ยวลงมาก็ซื้อใหม่นะฮะค่ะถ้าคนไปนัดลงทุนถึงมา2บาท70 3บาท4บาทไม่ขายก็ไม่ต้องขายก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นติดเพ่งกันมาค่ะก็พอรู้แล้วใช่ไหมครับว่าหุ้นตัวไหนที่หุ้นที่ไม่ลงตามเส้นไม่มีแต่ถ้าลงมาแล้วน่าซื้อมีอือโอเคไหมครับแนะนำหุ้นที่ไม่ลงตามเส้นหน่อยไม่มีมีผู้ที่สูงชัดเจนอันนี้ไม่ลงตามเซตแต่ลงมาแล้วน่าซื้อมีค่ะอย่างเช่นอย่างเช่น CKT ลงมาแล้วน่าซื้ออันนี้มี4บาท4บาทนะพี่เราไม่ซื้อหุ้นทำขึ้นอยู่แล้วในระบบของเราค่ะก็ยินดีตอบนะครับค่ะช่วงนี้ผมยืมหุ้นมาช็อตอย่างเดียวเลยก็ดูสต็อปล็อตด้วยนะครับค่ะก็ดีเพราะก็ยืมหุ้นมาช็อตก็ดีครับติดตับไม่มีเพราะว่าระบบของเราเป็นระบบของยืมหุ้นมาก็เป็น HPL นะฮะค่ะมันไม่ทำให้ตลาดพังหรอกนะครับถ้าทำตัวไปตัวมานะนะครับจะไปยืมกับเจ้าของมานะครับไม่ใช่ไปยืมเขาจะเรียกมาช็อตอันนี้ไม่ได้นะฮะก็มันเป็นขาช็อตนะครับใครถนัดเรื่อง HPL นะครับ HPL ผ่านบล็อกเทรดก็ได้นะครับก็เล่นสั้นๆได้ในถนนเนี่ยซึ่งผมบอกแล้วว่าเครื่องมือในตลาดหุ้นมันมีเยอะแยะเลยนะครับซึ่งก็ต้องไปหาวิธีการเอาเองนะฮะแต่ตลาดหุ้นช่วงนี้การลงทุนเนี่ยมันก็เป็นการเก็งกำไรเล่นรอบนะลงมาก็กล้าซื้อนะครับเราดูปตท.นะครับมันใหญ่เมื่อเงินไหลออกนั้นปตท.นะมันก็จะวิ่งได้ไม่ไกลหรอกนะฮะเพราะว่ามันต้องใช้เงินเยอะนะครับมาดูปตท.สผ.นะครับ EP นิดนึงนะคะไม่ได้มากมายระดับ2,000ล้าน3,000ล้านนะครับ135 บาทนั่นลงมาแนวรับ 128.5 ก็คือ 128.5 หลุดก็สต็อปลอสนะครับลงมาแนวรับต่อไปนะครับแนวรับต่อไปเท่าไหร่คะค่ะแนวรับต่อไปก็116 116ค่ะใช่ GC ค่ะ GC นะคะ GC แนวรับก็เป็น86ก็84นะคะส่วนปตท.ตัวแม่ IVL ก็แนวรับก็โลเดิมถึงว่าถ้าเส้นมันทำอยู่โลนะฮะต่ำกว่า 1,710 IVL ก็โลเดิมโลเดิมก็อยู่ที่เท่าไหร่นะครับ IVL นะฮะค่ะผมดูนิดนึงนะครับเพราะว่าลูกค้าเราส่วนใหญ่ก็มีอยู่นิดหน่อยไม่ได้มีเยอะแล้วนะครับโลเดิม IVL ทำไว้ก็คือ56.50นะครับถือว่าตลาดลงแรงเนี่ยบาท50คือถ้าตลาดลงไม่แรงมันก็ไม่ลงค่ะตรงนี้ก็จะเป็นแนวรับเลยใช่ไหมคะ56.50หรือว่าเป็นจุดสต็อปคะแนวรับกับสต็อปลอสเป็นจุดเดียวกันเลยจุดเดียวกันเลยนะคะที่น่าซื้อที่สุดนึกออกไหมครับค่ะซึ่งมันจะลงไปตรงแนวรับเนี่ยนะค่ะหมายถึงว่าแล้วมันหลุดแล้วมีวอลุ่มไงก็ขาดทุนไม่เยอะนะฮะค่ะนะครับแต่คุณรับ60แต่คุณรับ56.50รับ56.50คุณต้องสต็อปลอสช็อตลงไปซื้อกลับที่53บาทเฉลิมใช่ไหมค่ะ
ค่ะแต่คุณมาซื้อ60คุณก็ต้องเสียมากกว่าถูกไหมครับค่ะเพราะนั้นการซื้อหุ้นที่จุดซับล็อตนะก็เป็นกลยุทธ์อันหนึ่งของเรานะค่ะถ้าบริเวณนั้นไม่มีวอลุ่มแล้วก็ซื้อส่วนนะถ้าไม่มีวอลุ่มนะครับก็ซื้อส่วนแต่เราไม่รู้หรอกเราซื้อว่ามีไม่มีแต่ตอนเย็นท่านเราเห็นว่ามีแล้วก็ขายทิ้งถ้ามีก็ขายทิ้งใช่ไหมคะขายทิ้งเป็นค่าของนะอันนี้เป็นศาสตร์ของการเทรดนะการลงทุนค่ะนะครับการลงทุนนั่นแหละแนวรับแถวนี้แนวรับไหนก็ไม่รับค่ะเพราะว่ามันไม่ครับเพราะมันอยู่ที่สูงค่ะนะฮะการถึงการลงทุนเป็นอย่างเดียวว่ามันไม่ใช่ราคาหุ้นแถวนี้มันไม่ใช่ราคาถูกค่ะค่ะซึ่งมันก็ต้องอดทนรอคอยนะครับแล้วก็ประเมินไปเรื่อยๆเราไม่รู้หรอกว่าเท่าไหร่นะฮะนะครับค่ะก็อาจจะลงต่ำสุดก็คือแค่1,700ก็ได้นะครับค่ะก็ไป2,500เลยนะฮะถ้าเกิดเจอน้ำมันบ่อใหญ่เยอะนะมันเป็นไปได้นะครับหรือว่าไปสำรวจน้ำมันเจอทองคำค่ะเจอเหมืองเพชรที่ประเทศไทยอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะรวยด้านกันนะนอกจากพวกนี้เราก็ไม่เห็นมีเหตุอะไรที่ทำให้เพชรมันขึ้นได้แรงๆผมไม่ได้บอกว่ามันจะลงแรงนะครับแต่ขึ้นเนี่ยผมทางขึ้นผมยังไม่เห็นนะครับลงก็ยังไม่จบจะขึ้นไปไหนใช่ไหมครับไปยืนอยู่เนี่ยวันนี้กลายเป็นมีวอลุ่มนะค่ะ51 นาทีกลายเป็นแบบมีแรงขายออกมานะนะครับอาจจะเป็นวันแรกที่กองทุนขายซะค่ะดูนิดนึงถ้ากองทุนขายกำลังขายเนี่ยตลาดจะไม่รีบาวเลยนะจะซึมลงเรื่อยๆนะค่ะแต่ถ้าตลาดรีบาวได้แสดงว่าโอเคละมีกองทุนไม่ใช่กองทุนขายค่ะนะครับอาจจะเป็นบล็อกเทรดขายอันนี้เราก็ต้องดูนะครับฟังที่ต้องบอกก่อนว่าอาชีพแต่ละคนไม่เหมือนกันนะสถาบันก็พยายามเมนเทนพุ่นให้อยู่ที่ราคาสูงนะฮะแล้วทำให้ NAV ตัวเองใหญ่ๆนะส่วนพวกเราที่เป็นโบรกเกอร์เป็นบล็อกเทรดเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับเราก็ต้องการให้พุ่นมันแกว่งถูกไหมครับค่ะต้องการพุ่นให้มันนิ่งให้มันมีแล้วก็ซื้อถูกขายแพงแล้วเมื่อตลาดก็เอาเครื่องมือมาให้เรามีความคึกคักต้องฝั่งช็อตต้องฝั่งรองนะฮะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ไม่ได้ห้ามก็คือรวมที่จะ cover short ที่จะ short free trade ก็คือเชื่อเพื่อ cover ทรัพย์สินที่ตัวเองลงทุนคุณก็ไปแก้หนังสือที่ชวนสิใช่ไหมครับค่ะเขาไม่ได้ห้ามนี่นะครับคุณไปแก้หนังสือที่ชวนใหม่ที่แก้ได้หรือเปล่าหรือกองใหม่ๆตั้งมาก็ใส่ไปสินะครับว่ามีฟิวเจอร์สำหรับ hedging เพื่อการลงของตลาดหุ้นของราคาหุ้นก็ทำได้นี่ใช่ไหมแต่เราเป็นโบรกเกอร์ครับไม่ขึ้นเราก็ลงอ่ะก็ถามลูกค้าแล้วลูกค้าเราบอกชอบไหมหุ้นนี้นี่ลูกค้าเราบอกไม่ชอบนะค่ะลูกค้าเราบอกว่าเอาไม่ขึ้นก็ลงไปเลยนะฮะชอบแบบนั้นมากกว่านะครับค่ะก็เพราะเราเป็นแบบนี้ไงนะครับเห็นไหมครับว่ามันก็จะบาลานซ์ครับตลาดมันก็จะบาลานซ์มีทั้งนักลงทุนมีทั้งนักเก็งกำไรมันก็เกิดการซื้อขายงั้นมันก็หลักมันหมดอ่ะใช่ไหมครับดังนั้นถ้าคุณเป็นนักลงทุนคุณต้องประเมินว่าอะนะครับ GDP โตหุ้นในตลาดก็จะโตด้วยนะครับค่ะแต่ไม่ใช่ว่าคุณกลางรวยแบงค์รวยเอารวยเอาแต่ธุรกิจพังเอาแบบนี้นะครับมันไม่ได้สะท้อนนะครับธุรกิจเรายังไม่ได้พังเลยครับผมพูดให้ฟังว่าถ้ากำไรในตลาดมันโตแต่โตจากแบงค์กลุ่มแบงค์โตแต่รีเซตเตอร์มันไม่โตแบบนี้มันอันตรายค่ะนะครับนะคะก็ขออนุญาตมากลับมาที่ตัวปตท.สักนิดนึงนะคะพี่นิพนธ์คะตัวแม่นิดนึงนะคะแนวรับเพิ่มจากเดิม48 บาทไม่ควรเคลียร์โลเดิมนะครับแนวรับหลักอยู่ที่48ใช่ไหมครับค่ะใช่ค่ะแต่โดยธรรมชาติของมันเนี่ยนะครับมันก็ไม่ควรหลุด49 บาทนะครับค่ะถ้าลงมา49 บาทก็น่าซื้อนะซื้อที่49แหละถ้ามันก็พุ่งลงมาแล้วก็ดูนิดว่าถ้ามันลงมาแล้วก็วอลุ่มไม่มีก็ยิ่งน่าซื้อค่ะแต่ถ้าลงมาแล้ววอลุ่มเยอะนะครับเยอะไม่ถึงว่าเกิน1,000 ล้านเนี่ยอันนั้นก็ซื้อมาก็ขายไปเช้าตอนเย็นค่ะลงต่อลงต่อแน่ค่ะใช้ได้กับทุกตัวใช่ไหมคะพี่นิพนธ์คะตัวที่ไม่จะได้เข้าใช้ขึ้นไม่ได้ใช้กับพุ่งทุกตัวนะค่ะนะครับจะได้เข้าใช้ได้กับพุ่งบางตัวใช้กับปตท.ได้ปตท.สผ.ดีพีซีนะครับผมพูดตรงๆนะต้องแบ็กเทสอ่ะแบ็กเทสแล้วตัวไหนที่เป็นบ้างไม่เป็นบ้างก็ไม่ต้องไปเล่นกับมันค่ะตัวที่แบ็กเทสนะครับปตท.ใช่สผ.ใช่
PC ใช้หุ้นขนาดใหญ่ส่วนใหญ่ที่แคปใช้หมดนะ Advance Advanced Detect KBank BBL เนี่ยใช้ได้หมดนะครับค่ะแต่หุ้นตัวขนาดเล็กนะฮะคือมันมีที่ดูหลายอย่างนะครับเราไปเรียนนะฮะเดี๋ยวได้เล่าให้ฟังนะครับต้องดูหุ้นถือหุ้นดูแลหมดนะฮะค่ะมันไปดูแบบตลาดมันสลับซับซ้อนนะครับค่ะมันมีบล็อกเทรดด้วยบางทีมันก็การวิเคราะห์ตลาดมันก็จะต้องเปลี่ยนไปเยอะนะครับพอสมควรเมื่อก่อนเราอาจจะบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเซ็ตเป็นลบไปเยอะเลยลบไป700 800อะไรอย่างเงี้ยนะแต่พอตลาดมันมีฟิวเจอร์นะครับแล้วก็มีกองทุนก็มาใช้ T-Flex ในการช็อตนะครับแบบเนี้ยมันก็จะทำให้ตลาดลงไม่เยอะหรอกนะครับมันการเปลี่ยนแปลงของสิ่งหนึ่งมันก็จะทำให้นะครับมูฟเมนต์ของตลาดก็จะเปลี่ยนไปนะมันไม่ใช่เป็นทฤษฎีแบบว่าอยู่กับที่ที่ตลาดพูดมันเป็นพลวัตค่ะถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปนะอย่างพอมีบล็อกเทรดขึ้นมาเนี่ยทุกอย่างมันก็เปลี่ยนในการวิเคราะห์มันก็จะต้องเปลี่ยนเกมมันเป็นเกมสั้นค่ะนะครับพอมีฟันโฟไหลออกนะครับฟันโฟไหลออกก็เป็นเรื่องปกตินะครับไม่อันนี้เป็นเรื่องที่ปกติฟันโฟไหลออกก็คือหุ้นไม่ขึ้นพอมีตลาดที่มีฟิวเจอร์กับตลาดที่ไม่มีฟิวเจอร์การขึ้นลงก็จะเหวี่ยงต่างกันมากตลาดที่มีฟิวเจอร์ก็มีตลาดฟิวเจอร์ที่สมบูรณ์ก็ไม่สมบูรณ์นะครับมันก็จะต่างกันนะครับตลาดที่มีสัดส่วนของนักลงทุนสถาบันมากสถาบันน้อยก็จะแตกต่างกันในเรื่องของเขาเรียกว่าค่าเบต้านะฮะตลาดที่มีนักลงทุนที่มีความรู้มากกับนักเก็งกำไรมากก็จะต่างกันค่ะมันจะเปลี่ยนไปถ้าบ้านเราสามารถสร้างนักลงทุนเพิ่มขึ้นได้ตลาดมันก็จะนิ่งนะแต่ถ้าตลาดสร้างแต่นักกินกำไรตลาดมันก็จะเหวี่ยงนะอันนี้พอเรามีฟิวเจอร์แล้วเนี่ยมันก็ไม่ควรเฉวี่ยงตลาดเซ็ตก็ไม่ควรเฉวี่ยงมากเป็นประจานพื้นฐานให้มากขึ้นนั้นหุ้นประจานพื้นฐานมันก็จะถูกเป็นที่นิยมมากกว่าหุ้นที่เป็นหุ้นเก็งกำไรโดยขึ้นมาแล้วก็มีออกข่าวหนังสือพิมพ์นะครับหาเจ้าของไปโรดโชว์ต่างจังหวัดขายหุ้นอื่นนั้นลงทุนกรุงเทพโรดโชว์กรุงเทพก็ไม่มีใครฟังนะฮะก็ไปโรดโชว์ต่างจังหวัดนะครับคนต่างจังหวัดก็ไม่รู้เรื่องหรือเปล่านะครับค่ะเจอเจ้าของหุ้นก็คิดว่ารู้ข้อมูลจากเจ้าของหุ้นจะซื้อกันไปตายหมดไม่รู้ปล่อยให้ทำได้ไงผมไม่เข้าใจคือเจ้าของหุ้นไม่มีหน้าที่เอาหุ้นไม่มีหน้าที่ไปพรีเซนต์หุ้นตัวเองนะค่ะแต่มีหน้าที่ไปพรีเซนต์สินค้าตัวเองนะครับโรชอสินค้าตัวเองเลยนะครับแต่ยืนยันว่าสินค้าตัวเองดีนะครับค่ะไม่มีนะครับที่ไหนโรที่เจ้าของหุ้นเนี่ยไปพรีเซนต์ว่าบริษัทตัวเองดีค่ะมีประเทศไทยเนี่ยผมไม่รู้ว่าให้ทำกันได้ยังไงนะฮะอันนี้ไม่นับออฟเดย์ใช่ไหมคะต้องให้นักวิเคราะห์ไปพูดให้คุณกลางไปพูดถูกไหมครับค่ะไม่มีคุณบอกให้เจ้าของหุ้นไปพูดได้เลยนะครับแสดงว่ามันมีอิทธิพลครอบนำตลาดอยู่หรือเปล่าเนี่ยผมไม่เข้าใจนะครับว่าให้ทุกอย่างมันต้องถูกบีแฟร์นะครับคุณเอาข้อมูลส่งตลาดหลักทรัพย์นักวิเคราะห์เขาก็ไปพูดนะฮะคุณจะให้ไปพรีเซนต์ที่ไหนล่ะคุณดีเจนักวิเคราะห์เขาก็วิเคราะห์เขาก็ไปพูดเองถูกไหมครับค่ะคุณถูกพูดผิดก็ตามข้อมูลที่คุณให้มาแต่ผมไม่เข้าใจว่าทำไมนะจัดสัมมนานะครับเขาจะขอคุณไปพูดเรื่องคุณตัวเองเนี่ยผมไม่เข้าใจค่ะมันต้องให้ข้อมูลจากตลาดมันก็คือเพียงพอแล้วนะทำอะไรล่ะเพราะนั้นก็สรุปง่ายๆว่าหุ้นตัวไหนนะครับที่จะขอออกไปเดินสายพูดต่างๆขายพูดมันทิ้งให้หมดจบแล้วพวกคันตัวเองเขาอยากทำก็ทำหมดเข้าไปนะฮะต่อไปก็จะไม่ทำอีกหรอไหมครับนี่ฟังกันทั้งประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกกันทั่วเลยครับว่าถ้าบริษัทไหนจะขอพูดเนี่ยเดินสายวิเคราะห์พรีเซนต์บริษัทตัวเองนะให้ข้อมูลกับตลาดก็พอแล้วนะวิเคราะห์เขาเป็นคนเขาเป็นตัวกลางว่าเขาจะพูดต่อให้คุณป่าันนก็จะมีการขานกันเพราะฉะนั้นถ้าบริษัทไหนเดินสายนะครับขายหุ้นนะไม่เกี่ยวกับ opportunity day นะคะค่ะไม่รู้เหมือนกันเนี่ยใครทำจะ off long off day on day อะไรผมไม่รู้นะครับแต่มันไม่เกี่ยวว่า off day ก็ให้ข้อมูลมันต้องผ่านนักวิเคราะห์นะฮะมันต้องให้นักวิเคราะห์เขาเป็นคนทำค่ะคนกลางเขาเรียกคนกลางคนกลางไปให้เป็นคนให้ความเห็นคุณเป็นคนให้ข้อมูลนะแต่นี่คุณไปเดินสายขายหุ้นเองคุณขายสินค้าจิตเปิดเลยนะครับเดินสายเลยนะครับจัดกันทุกสื่อพิมพ์เนี่ยหัวนู้นหัวนี้แล้วก็ขายของคุณอ่ะเสนอผลิตภัณฑ์ของคุณให้คนเขารู้จักเขาจะซื้อของคุณเยอะๆนะครับนี่ใครเดินสายขายหุ้นนะมีที่ไหนในโลกไม่มีหรอกเขาไม่ทำกันหรอกนะ
นะคะแต่แลนด์โอลี่หรือเปล่าแต่ประเทศบรรดาพัฒนาก็เป็นแบบนี้นะครับคือคิดอะไรมากคิดมากกว่านี้ไม่ได้นะครับถ้ามันพัฒนาความคิดของคนมันจะพัฒนาทั้งหมดนะครับค่ะนะคะก็เป็นภาพกลยุทธ์สำหรับในวันนี้ก็พูดให้ฟังเรื่องหนึ่งแล้วกันค่ะได้ค่ะผมว่าพูดแล้วมันดีขึ้นพูดเดี๋ยวมันก็สำนึกกันบ้างแหละแต่พวกเราที่เป็นรายย่อยก็คือเอาต้องรู้เท่าทันนะมันเรียกเราไปฟังเสร็จมีหุ้นมันอยู่ขายทิ้งให้หมดนะฮะแต่ดูมันจะทำไงกันจะทำต่อที่ไหนก็เลือกทำที่มันแหละนะค่ะก็ทำแล้วไม่ได้ประโยชน์นะครับส่วนที่เฟดก็จะเป็นช็อตมันตั้งแต่เมื่อวานค่ะแต่ว่าช็อตแถวนี้ต้องบอกว่าขั้นแดนทั้งแรกต้องทำนะฮะแดนทั้งแรกเมื่อวานครับเซ็ตไม่ทำนิวไฮไม่ผ่านทิ้ง148นะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อวานตอนเย็นท่านเป็นแท่งช็อตลงมานะครับแล้วก็ถ้าใครจะช็อตแถวนี้ก็ต้องรอให้125เลยหรือรอให้เด้งช็อตนะครับเด้งช็อตที่นะครับกลยุทธ์ตัวนี้เป็นสั้นแล้วนะครับเด้งช็อตแล้วไม่ผ่าน 134.2 นะครับครับก็ช็อตได้นะฮะแล้วสต็อปลอสก็อยู่ที่ 138.9 ค่ะถ้าจะช็อตยอมรับสต็อปลอสไหมถ้ายอมรับก็ช็อตได้นะครับค่ะนะครับก็คิดว่าแถว1134แถวหน้า134ไม่เกิน 134.2 นะฮะค่ะก็ชัดได้นะครับแล้วก็เป็นสั้นจบในวันได้ก็จบในวันนะฮะค่ะถ้าแพทเทิร์นของเซ็ตก็คือว่ายังไม่ได้ลงเลยนะครับถ้าใครชอบมาจากข้างบนนะครับ170 180นะครับ1150นะครับสต็อปลอสอยู่ที่1146.7นะครับก็ถ้าอยากได้เยอะก็ถึงต่อไปที่เกียรติทำรายการก็ถึงต่อไปนะครับแต่ถ้าถึงตัวนั้นก็ต้องล็อกโปรฟิตไปนะครับส่วนทองคำก็เหมือนที่ผมบอกไม่ไปไหนมาไหนหรอกนะครับเร็วมากนะครับมันขึ้นไปก็ปิดเดี๋ยวลงมาก็ลอกใหม่นะฮะยังไม่มีโยไม่มีพายนะค่ะก็ต้องรอให้ผ่านวันที่14มีการประชุมเรื่องการขึ้นดอกเบี้ยใช่ไหมค่ะเดือนมิถุนายนนะครับก็เนี่ยช่วงคุณแถวกลางเดือนเนี่ยนะครับหาเวลาเราค่อยไปดูทองคำใหม่นะช่วงนี้ก็น่าจะขึ้นนะเดี๋ยวเบี้ยขึ้นทองคำไม่ได้เป็นผลดีกับทองคำนะครับก็รอมันย่อลงมาก่อนแล้วค่อยซื้อใหม่นะครับค่ะแต่วันนี้ต้องพอทองคำต้องวางอยู่นะครับค่ะช็อตไม่ใช่นะช็อตก็ไม่ใช่รองก็ยังไม่ใช่จังหวะรองที่ดีผมพูดไว้อย่างนั้นนะครับค่ะแต่เป็นรองอ่ะเป็นรองแต่จังหวะรองน่าจะมีดีแบบนี้เป็นแต่ว่าไม่ขึ้นดอกเบี้ยเอาเนี่ยโอละหมาดแล้วนะฮะค่ะนะครับส่วนเรื่องอื่นที่เราฟังกันมาเมื่อวานนะครับเรื่องของเกาหลีเหนือเกาหลีใต้นะครับก็เมื่อวานผมก็บอกแล้วว่ามันไม่มีอะไรหรอกมันคุยกันจบแล้วละมันแค่ไปเค้นนะค่ะแล้วก็คนที่ได้ประโยชน์สูงสุดก็เกาหลีใต้นะครับค่ะนะคะได้เลยค่ะนะคะก็ขอบพระคุณพี่นิพนธ์มากๆเลยนะคะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณนิพนธ์ชนประสิทธิ์กรรมการผู้จัดการสายงาน QIQP ของบริษัทหลักทรัพย์เวร่านะคะช่วงนี้จะกินคำโตค่อนข้างยากนะคะเพราะว่าตลาดไม่ค่อยเป็นใจสักเท่าไหร่นะคะแล้วก็ยังคงเล่นยากอยู่นะคะตอนนี้ส่วนใหญ่ก็บ่นกันนะคะว่าเล่นหุ้นยากเหลือเกินช่วงนี้นะคะไม่รู้จะจับจังหวะยังไงกันดีนะคะเพราะฉะนั้นก็หุ้นน่ามีการลงตามตลาดนะทุกตัวค่ะนะคะเพียงแต่ว่าตัวไหนที่ลงมาแล้วน่าซื้ออันนี้ต่างหากที่เป็นสิ่งที่ท่านนักลงทุนเนี่ยจะต้องสังเกตดูนะคะโดยถ้าเกิดว่าให้พินิพนธ์มอนิเตอร์ให้เนี่ยก็มองเป็นตัวของ CKP นะคะซึ่งเมื่อวานนี้ให้แนวต้านไว้ที่4.28 บาทก็ไปชนนะคะแล้วก็ปิดที่4.26 บาทนะคะก็หมายความว่าช่วงนี้ก็คือเล่นรอบเท่านั้นนะคะแล้วก็ช่วงนี้พอขึ้นไปชนในบริเวณแนวต้านนะคะก็ย่อลงมานะคะตอนนี้ก็ย่อลงมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็มีจุดที่น่าเข้าซื้ออยู่ที่ประมาณ4บาทบวกลบนะคะก็เป็นตัวที่น่าสนใจค่ะน่าเฝ้านะคะคือตัวของ CKP นะคะน่าเฝ้านะตัวนี้นะคะก็จับจังหวะรอกันสักนิดนึงนะคะส่วนตัวครอบครัวปตท.ต่างๆยังคงเป็นจุดแนวรับเดิมๆปตท.ตัวแม่48บาทสผ128.50 บาทถ้าหลุดไปดูที่แนวรับถัดไป116 บาท PTGC แนวรับอยู่ที่86 บาทถ้าหลุดไปดูที่รับถัดไปที่84 บาท IVL นะคะโลเดิมอยู่ที่56.50 บาทนะคะเป็นโลเดิมที่เป็นแนวรับด้วยนะคะแล้วก็จังหวะของการซื้อต้องดูด้วยถ้าเกิดสมมุติลงไปที่บริเวณแนวรับแล้วถ้าเกิดว่าไม่หลุดก็สามารถที่จะซื้อได้ถ้า
ไม่หลุดแล้ววอลลุ่มเพิ่มนะคะคือวอลลุ่มเยอะเนี่ยก็ไม่ควรเสี่ยงนะอาจจะมีแรงขายอยู่นะคะก็ภาพของกลยุทธ์เป็นแบบนี้นะคะก็สำหรับท่านไหนนะคะที่เข้ามารับชมแล้วตอนนี้นะคะขอความกรุณานิดนึงนะคะช่วยหมวยทำแบบสอบถามเรื่องการรับชมรายการหุ้นออนไลน์ที่หมวยปักลิงก์ไว้ที่ใต้คอมเมนต์นี้นิดนึงนะคะจะได้เป็นส่วนหนึ่งนะคะในการที่จะตอนนี้หมวยกำลังทำIS อยู่นะคะสำหรับการเรียนปริญญาโทนะคะที่คณะการตลาดของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะคะก็ทำ IS นะคะแบบสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของการรับชมรายการหุ้นออนไลน์ซึ่งเชื่อว่าทั้งหมดที่กำลังชมหมดอยู่ตอนนี้500ท่านเนี่ยก็คือท่านเป็นกลุ่มเป้าหมายนะคะที่รับชมรายการหุ้นออนไลน์แน่ๆนะเพราะฉะนั้นขอความกรุณาช่วยนะคะให้ความร่วมมือนิดนึงเนาะถ้าเกิดว่าชอบชมรายการของเรานะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นรายการหุ้นออนไลน์รายการไหนก็ตามนะคะก็เคยไม่ได้ดูรายการนี้เลยดูรายการนั้นดูรายการไหนก็สามารถทำแบบสอบถามนี้ได้นะคะก็ขอความร่วมมือนะคะแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณล่วงหน้าขออวยพรให้ทุกท่านที่ตอบแบบสอบถามของหมวยนะคะมีกำไรหุ้นกันทุกๆคนนะลงทุนเลือกหุ้นได้ถูกตัวนะคะก็ขอบพระคุณมากๆเลยค่ะ